งการดิจิตอลวอลเล็ตหรือโครงการเติมเงิน 10,000 บาทโครงการที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่878อำเภอเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคม2567อมรินทร์อัปเดตรวบรวม10เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตมาไว้ให้แล้ว 1. ผู้รับสิทธิ์จะต้องเป็นคนไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและมีอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่15กันยายน2567ซึ่งเป็นวันลงทะเบียนวันสุดท้าย 2. ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทโดยเงินฝากดังกล่าวตรวจสอบในสกุลเงินบาทในธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ 3. ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาทต่อปีภาษีโดยดูข้อมูลจากกรมสัมภากรณปี2566 4. ผู้รับสิทธิ์ต้องไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ 5. ผู้รับสิทธิ์ต้องไม่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐ 6. ผู้รับสิทธิ์ต้องไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐ 7. ลงทะเบียนเข้าร่วมรับเงินดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนทางรัฐโดยรัฐบาลไม่ได้จำกัดจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการดังนั้นหากประชาชนคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการไว้จำนวน 45-50 ล้านคน 8. เมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจะรู้ว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์จะได้รับแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันตั้งแต่วันที่22กันยายนเป็นต้นไปหากคุณสมบัติไม่ผ่านสามารถขออุทธรณ์ได้ในภายหลัง 9. ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอย่าเพิ่งตกใจไปประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านจุดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมโดยสามารถลงทะเบียนทั่วประเทศได้ที่ 1. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 2. ที่ทำการไปรษณีย์ 3. ธนาคารออมสินและ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมแล้วกว่า 5,199 แห่งทั่วประเทศ 10. สายด่วนดิจิทัลวอลเล็ตประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิทัลได้โดยตรงจากรัฐบาลผ่านเว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th หรือ www.กระเป๋าเงินดิจิทัล.รัฐบาล.ไทยและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านสายด่วน1111ซึ่งพร้อมให้คำแนะนำและบริการตลอด24ชั่วโมง